คลิปนี้จะมาสอนใช้งาน iCloud Share Photo Library ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 16.1 นะคะว่าใช้งานยังไงแล้วก็มีสิ่งที่ควรรู้อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวตามมาชมได้เลยiCloud Share Photo Library นะคะถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นการสร้างคลังมา1คลังนะคะเป็นคลังรูปภาพวิดีโอที่เราสามารถเพิ่มสมาชิกเข้ามาแล้วสมาชิกในคลังนะคะจะสามารถทำอะไรเกี่ยวกับรูปภาพก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปภาพเข้าไปแก้ไขรูปภาพหรือว่าลบรูปภาพออกจากคลังนะคะซึ่งทุกคนนะคะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอในคลังเท่าๆกันเลยค่ะสำหรับประโยชน์ของฟีเจอร์นี้นะคะถ้าเอาตัวอย่างจากการใช้งานจริงๆเลยก็คือเช่นเราไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนกัน3คนใช่ไหมคะแล้วเราอะถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยเราสามารถเอาเพื่อนเนี่ยเข้าไปไว้ในคลังอันนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปจากมือถือของใครก็ได้แต่ว่ารูปภาพทุกรูปเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในคลังเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขอให้เพื่อนเนี่ยแอร์ดรอปรูปมาให้เราเราสามารถเข้าถึงรูปภาพได้ทันทีเลยค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งบน iPhone, iPad แล้วก็ Mac ค่ะซึ่งจะต้องมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันหรือ OS เวอร์ชันน่ะที่รองรับนะคะสำหรับ iPhone เนี่ยจะต้องเป็น iOS 16.1 iPad จะต้องใช้ iPad OS 16.1 แล้วก็ Mac นะคะจะต้องเป็น Mac OS Ventura 13ถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราจะใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยเราจะต้องเปิด iCloud Photo ไว้นะคะเพื่อที่จะให้รูปภาพซิงค์กับ iCloud ได้นั่นเองค่ะสิ่งที่เราต้องรู้นะคะเวลาที่เราจะใช้งานฟีเจอร์นี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือ1คนใช้งานได้แค่1ครั้งเท่านั้นเวลาที่เราจะเข้าร่วมคลังใหม่เนี่ยต้องออกจากคลังเก่าก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้อย่างที่2ค่ะ1คลังเนี่ยมีสมาชิกได้สูงสุด6คนรวมกับผู้สร้างค่ะผู้สร้างหรือว่าโฮสต์นะคะจะเป็นผู้ที่จัดการดูแลเกี่ยวกับสมาชิกนะคะก็คือสามารถเชิญสมาชิกเข้ามาร่วมคลังได้แล้วก็สามารถลบสมาชิกออกจากคลังได้ค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าพื้นที่ในการแชร์รูปภาพวิดีโอในคลังอันนี้มันมีจำกัดไหมนะคะนุ๊กนิกต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ที่เราใช้แชร์รูปภาพวิดีโอใน iCloud Share Photo Library นะคะมาจากพื้นที่ iCloud ของโฮสต์เพราะฉะนั้นสมมุติว่านุ๊กนิกเป็นโฮสต์แล้วนุ๊กนิกมีพื้นที่ iCloud ประมาณ200 GB เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยเต็มที่ค่ะสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ iCloud Share Photo Library นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกมาลองใช้งานให้ดูเลยตอนนี้นุ๊กนิกจะเป็นผู้สร้างคลังที่แชร์นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาที่แอปการตั้งคลังก่อนเพื่อมาเปิด iCloud Photo ค่ะเราไปที่แอปรูปภาพนะคะที่อยู่ในเมนูการตั้งคลังแล้วก็เปิดรูปภาพ iCloud โอเคเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะให้ลองเข้าไปเช็คพื้นที่ว่าง iCloud ของเรานะคะเพราะว่าเราจะเป็นโฮสต์ใช่ไหมลองไปเช็ค iCloud ตอนนี้นุ๊กนิกมีอยู่200 GB ค่ะใช้ไปละ132น่าจะมีพื้นที่พอสำหรับเก็บรูปภาพแล้วก็เป็นโฮสต์ให้กับคนอื่นๆในคลังนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกเนี่ยจะพาไปดูอันนี้นิดนึงจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบัญชีค่ะทีนี้นะคะที่หน้านี้เนี่ยเราแตะไปที่รูปภาพนะคะจะเห็นคำว่ารูปภาพและวิดีโอคลังส่วนตัวคลังที่แชร์จะเห็นว่าคลังที่แชร์ตัวนี้ใช้พื้นที่ไปประมาณ 359.8 เมกะไบต์นะคะก็ถ้าเราเป็นโฮสต์นะคะเราสามารถเข้ามาเช็คตรงส่วนนี้ได้เลยทีนี้เราไปดูวิธีการสร้างคลังที่แชร์กันค่ะมาที่หน้าการตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่รูปภาพค่ะเราจะเจอกับคำว่าคลังที่แชร์นะคะกดเข้าไปเลยอันนี้นุ๊กนิกไปลองเล่นมาสักพักแล้วนะคะวิธีการเพิ่มผู้เข้าร่วมคลังนะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะตรงนี้เพิ่มผู้เข้าร่วมนะคะนุ๊กนิกจะเพิ่มน้องพลอยเข้ามาแชร์คลังนี้ด้วยกันเพิ่มแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ให้เราส่งคำเชิญไปทาง iMessage นะคะสามารถกดส่งคำเชิญได้เลยทีนี้นะคะคนที่ได้รับคำเชิญเนี่ยตอนนี้นุ๊กนิกยืม iPad น้องพลอยมานะคะก็จะมีข้อความเข้ามาที่แอปข้อความนะคะเป็นคำเชิญคลังที่แชร์นะคะเราสามารถกดดูได้ดูคำเชิญก่อนนี่แล้วเราก็กดเริ่มต้นนะคะเขาก็จะมีบอกว่าคนชื่อนี้ชื่อนี้นะคะได้เชิญคุณเข้าร่วมคลังที่แชร์เราสามารถกดเริ่มต้นกันทีนี้นะคะมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งานนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าเราสามารถใช้งานสิ่งนี้บน iPad iPhone หรือว่า Mac ได้แต่ว่าเครื่อง Mac ของน้องพลอยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เป็น Ventura นะคะเขาก็มีขึ้นมาแจ้งเตือนว่าถ้าอยากใช้งานฟีเจอร์นี้ให้ไปอัปเดตซอฟต์แวร์ใน Mac ให้เป็น Ventura ก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้นะคะยืนยันและจะดำเนินการต่อได้เลยค่ะทีนี้นะคะจะมีหน้าต่างนี้มาย้ายรูปภาพไปยังคลังที่แชร์ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถเลือกรูปภาพจากคลังส่วนตัวในเครื่องของเราไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone นะคะเข้าไปไว้ในคลังที่เรากำลัง
ังจะแชร์กับเพื่อนก็จะมีรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของฉันนะคะอันนี้เป็นตัวเลือกที่เราเลือกรูปภาพทั้งหมดเข้าไปเก็บไว้ในคลังที่แชร์อันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะบางทีมันจะมีรูปส่วนตัวนะคะอันที่2เลือกตามผู้คนหรือวันที่หรือว่าจะเลือกด้วยตัวเองก็ได้นุ๊กนิกแนะนำให้เลือกด้วยตัวเองนะคะอันนี้เลยหรือว่าถ้าเราไม่อยากย้ายรูปภาพของเราไปไว้ที่คลังนะคะสามารถกดย้ายรูปภาพในภายหลังได้อันนี้เดี๋ยวเราเลือกย้ายทีหลังด้วยตัวเองก็ได้ค่ะกดอันนี้ทีนี้นะคะกดเข้าร่วมคลังที่แชร์ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาเจอหน้าแชร์จากกล้องนะคะอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเราสามารถกดถ่ายภาพแล้วภาพนั้นอ่ะจะเด้งเข้าไปอยู่ในคลังโดยอัตโนมัตินะคะก็คือการแชร์จากกล้องนั่นเองเราสามารถแชร์อัตโนมัติหรือว่าแชร์ด้วยตัวเองเท่านั้นก็แนะนำให้เป็นแชร์อัตโนมัติละกันเพื่อความสะดวกค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะและสำหรับเจ้าของคลังนะคะสามารถเข้ามาตั้งค่าอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเพิ่มผู้เข้าร่วมนะคะนะตอนนี้น้องพลอยเข้าร่วมคลังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วด้านล่างค่ะคำแนะนำคลังที่แชร์อันนี้นะคะก็คือเป็นคำแนะนำใบหน้าของแต่ละคนนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองกดบวกใช่ไหมก็จะมีใบหน้าของคนที่เราเคยมีรูปอยู่ใน iPhone เครื่องนี้นะคะเวลาที่เรากดถ่ายรูปคนคนนี้แล้วระบบไปจับได้ว่าเป็นหน้าของคนคนนี้นะคะก็จะมีคำแนะนำขึ้นมาว่าจะแชร์ไปยังคลังที่แชร์ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์นึงที่ดีมากๆเลยอีกอย่างนึงนะคะแชร์จากกล้องอันนี้แนะนำให้เปิดไว้เวลาที่เราจะกดถ่ายรูปเนี่ยรูปภาพก็จะเด้งไปอยู่ในอัลบั้มที่เราแชร์กับเพื่อนนะคะจะแชร์ด้วยตัวเองหรือว่าแชร์โดยอัตโนมัติก็ได้เดี๋ยวนุ๊กนิกเปลี่ยนเป็นแชร์แบบอัตโนมัตินะคะและอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่เราอยู่ใกล้เพื่อนสมมติว่าไปทริปด้วยกัน3คนแล้วเราถ่ายรูปในสถานที่เดียวกันเนี่ยบลูทูธเขาจะจับได้นะคะว่าเรากับเพื่อนอยู่ใกล้กันทีนี้มันก็จะเกิดการแชร์อัตโนมัติไปยังคลังที่เราสร้างไว้เลยค่ะและด้านล่างนะคะแชร์เมื่ออยู่บ้านอันนี้เนี่ยเราสามารถเปิดใช้งานได้เวลาที่เราอยากจะแชร์ร่วมกับครอบครัวอย่างเช่นเราอยากถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงแล้วในคลังเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัวเราก็สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไว้ได้นะคะอีกอย่างนึงที่แนะนำให้ตั้งค่านะคะก็คือการแจ้งเตือนการลบก็คือเวลาที่รูปภาพของเราเนี่ยถูกลบโดยเพื่อนคนอื่นก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราทราบค่ะเราจะได้ไม่งงนะคะว่าเอ๊ะรูปภาพฉันหายไปไหนนะคะอันนี้ก็จะมีบอกเลยว่าคนนี้คนนี้ลบรูปภาพของเราออกจากคลังไปนะคะเราตั้งค่าเกี่ยวกับการแชร์คลังไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยเข้ามาที่แอปรูปภาพค่ะแล้วให้แตะที่รูปคนเนี่ยที่อยู่มุมบนขวานะคะมันจะมีตัวเลือกการดูรูปภาพอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง2ครั้งคลังส่วนตัวคลังที่แชร์นะคะถ้าเราจะดูรูปภาพเฉพาะคลังที่เราแชร์กับเพื่อนก็ให้แตะตรงนี้ก็จะมีเฉพาะรูปภาพที่เราแชร์กับเพื่อนเลยค่ะหรือว่าคลังส่วนตัวก็จะเป็นรูปภาพส่วนตัวของเราเองค่ะเราสามารถแตะที่ตัวเลือกทั้ง2ครั้งเพื่อดูทั้งรูปภาพส่วนตัวของเราแล้วก็รูปภาพที่เราแชร์กับเพื่อนในครั้งได้นะคะแต่ว่าณตอนนี้นะคะเราพูดถึงครั้งที่แชร์ใช่ไหมคะก็นี่เปิดตรงนี้เลยด้านล่างนะคะมันจะมีป้ายกำกับครั้งที่แชร์อยู่เวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะมีไอคอนสัญลักษณ์รูปคน2คนนะคะขึ้นมาอันนี้แสดงว่ารูปภาพนี้อยู่ในครั้งที่เรากำลังแชร์กับเพื่อนค่ะและสำหรับวิธีการแชร์รูปภาพจากคลังส่วนตัวในเครื่องของเราไปยังคลังที่เราแชร์กับเพื่อนนะคะเราเข้ามาที่อัลบั้มรูปภาพเราก่อนแล้วเราก็เลือกเป็นคลังส่วนตัวก่อนเพื่อที่จะดูรูปภาพส่วนตัวของเราจากนั้นค่ะลองเลือกรูปภาพสัก1รูปก็คือรูปที่เราอยากจะแชร์ไปยังคลังที่เราแชร์กับเพื่อนนั่นแหละตรงนี้จะเลือกเป็นรูปนี้นะคะให้สังเกตมุมบนขวาเป็นรูปสัญลักษณ์คนนะคะแตะตรงนี้1ทีนะคะจะมีคำว่าย้ายไปยังคลังที่แชร์เข้ามาถ้าเราแตะตรงเนี้ยรูปภาพอันนี้จะถูกย้ายไปอยู่ในครั้งที่เราแชร์กับเพื่อนเดี๋ยวพาเข้าไปดูค่ะเรื่องอันนี้เป็นครั้งที่แชร์นะคะแล้วลองเข้าไปดูในครั้งนี่ซึ่งก็คือรูปนี้ที่นุ๊กนิกเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพจากครั้งส่วนตัวมายังครั้งที่เรากำลังแชร์อยู่กับเพื่อนค่ะสิ่งที่เราสามารถทำได้ในครั้งที่แชร์นะคะก็คือหลายอย่างเลยเดี๋ยวลองเลือกรูปภาพมารูปนึงรูปนี้แล้วกันค่ะเราสามารถแก้ไขได้ทุกคนในครั้งสามารถแก้ไขรูปแต่ละรูปได้นะคะจะลบรูปภาพออกไปก็ได้กดที่รูปถังขยะเลยจากนั้นนะคะจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเรากดลบรูปภาพเนี่ยรูปภาพเนี้ยจะถูกลบออกจาก iCloud แล้วก็อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ของเรานะคะเวลาที่เรากดลบไปเนี่ยรูปเนี้ยจะถูกไปเก็บไว้อยู่ในถังขยะหรือว่าอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกลองลบก่อนลบสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะคะแล้วรูปภาพเมื่อกี้จะถูกเก็บอยู่ในที่ลบล่าสุดนะคะในอัลบั้มนี่เห็นไหม
ซึ่งก็คือรูปนี้นั่นเองภายใน30วันเนี่ยเราสามารถเข้ามากู้คืนรูปภาพนี้จากอัลบั้มนี้ได้เลยค่ะและสำหรับการใช้งานในแอปกล้องนะคะเวลาที่เราไปกดถ่ายรูปในสถานการณ์จริงเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดมาเลยจะเห็นเครื่องหมายครั้งที่แชร์อยู่ด้านบนซ้ายนะคะก็คือรูปคนตอนนี้นุ่งนิกปิดใช้งานอยู่แต่ถ้านุ่งนิกเปิดใช้งานนะคะนุ่งนิกก็แตะที่ตรงนี้ก็จะมีครั้งที่แชร์เข้ามาแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็คือตอนนี้ถ้าเรากดถ่ายรูปนะคะรูปภาพนี้จะถูกเก็บไว้ในครั้งให้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวนุ่งนิกลองกดถ่ายสัก 1-2 รูปนะคะพอถ่ายรูปเสร็จนะคะเดี๋ยวนุ่งนิกพาเข้าไปดูว่ารูปภาพมันถูกเก็บอยู่ในครั้งจริงไหมนะคะเห็นไหมอันนี้นุ่งนิกเลือกตัวเลือกเป็นครั้งที่แชร์อยู่นะคะแล้วรูปภาพที่นุ่งนิกถ่ายเมื่อกี้ก็จะถูกเก็บในครั้งนี้ให้อัตโนมัติเพื่อนที่อยู่ในครั้งก็จะสามารถเห็นรูปภาพของนุ่งนิกที่นุ่งนิกเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้ได้ค่ะและข้อที่ควรระวังสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะเวลาที่เราใช้งานแอปกล้องเนี่ยนุ่งนิกลองเปิดมานะคะแอปกล้องเนี่ยมันจะ default เป็นค่าล่าสุดซึ่งก็คือการเปิดครั้งที่แชร์เวลาที่นุ่งนิกกดถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะไปยังครั้งแบบเมื่อกี้ใช่ไหมแต่บางคนอาจจะลืมตัวนะคะบางทีอาจจะอยากถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะเอาแชร์ไปที่ครั้งที่เราแชร์กับเพื่อนนะคะอย่างเช่นรูปส่วนตัวของเราเนี่ยให้สังเกตดีๆนะคะเวลาที่เรากดถ่ายรูปอะว่าเราเปิดฟีเจอร์ครั้งที่แชร์ไว้หรือเปล่านะคะก็เวลาจะถ่ายรูปทุกครั้งนะคะสังเกตมุมบนซ้ายถ้าเราไม่อยากแชร์ก็กดปิดไปเลยค่ะสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์อื่นอย่างเช่น iPad แล้วก็ Mac นะคะตรงนี้จะมาลองใช้งานให้ดูสักนิดนึงเผื่อใครที่แบบไม่ได้ใช้ iPhone แต่ว่ามีแค่ iPad หรือว่า Mac อย่างเดียวนะคะเราก็เข้ามาที่แอปรูปภาพได้เลยแล้วเราก็แตะที่มุมบนขวาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกครั้งที่แชร์เพื่อจะดูรูปภาพที่เราแชร์กับเพื่อนนะคะแบบนี้เราสามารถปรับแต่งลบรูปภาพหรือว่าเพิ่มรูปภาพเข้ามาเหมือนกับบน iPhone เลยค่ะและสำหรับแอปกล้องนะคะก็ใช้งานเหมือนกันเลยบน iPhone ค่ะเข้าไปที่แอปกล้องนะคะจะมีสัญลักษณ์การแชร์ครั้งที่แชร์อยู่หรือว่า iCloud Share Photo Library นะคะถ้าเรากดเปิดตรงนี้เวลาที่เรากดถ่ายรูปรูปนี้ก็จะถูกเก็บในครั้งที่เราแชร์กับเพื่อนค่ะเวลาไม่ใช้ก็กดปิดไปเลยและสำหรับวิธีการใช้งานบน Mac นะคะเราเข้าไปที่แอปรูปภาพที่อยู่บน Mac เลยก็คือแอป Photo นะคะพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับอัลบั้มรูปภาพแบบนี้นะคะตอนนี้นุ่งนิกใช้แชร์ไลบรารีอยู่ก็คือครั้งที่เราแชร์กับเพื่อนนะคะเวลาที่เราจะเปิดใช้งานหรือว่าเข้าไปดูรูปนะคะให้แตะที่ตรงนี้มุมบนซ้ายนะคะเราก็เลือกเป็นแชร์ไลบรารีหรือว่าครั้งที่แชร์อันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราแชร์กับเพื่อนทีนี้นะคะหลายคนเนี่ยอย่างเช่นนุ่งนิกตอนแรกเนี่ยไม่ได้เปิด iCloud Photo ไว้บน Mac นะคะเพราะว่าไม่ได้อยากให้รูปภาพของเราจาก iPhone มาอยู่บน Mac เพราะว่าเดี๋ยวมันลบเครื่องนะคะแต่ถ้าเราจะใช้งานฟีเจอร์นี้บน Mac นะคะเราจะต้องเปิด iCloud Photo วิธีการเปิด iCloud Photo บน Mac นะคะเราเข้ามาที่ App Photo เลยแล้วเราก็แตะที่ Photo ค่ะที่มุมบนซ้ายไปที่ Setting ค่ะทีนี้เราก็จะมาเจอกับหน้านี้ iCloud นะคะให้ติ๊กเครื่องหมายถูก iCloud Photo ไว้แล้วตรงนี้มันจะมีตัวเลือก Share Library อยู่นะคะอันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าสมาชิกในคลังมีใครบ้างนะคะเข้ามาเพิ่มสมาชิกตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าเราเป็นเจ้าของคลังนะคะเมนูต่างๆนะคะก็จะเหมือนอยู่บน iPad กับ iPhone เลยอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆนะคะของฟีเจอร์ iCloud Share Photo Library บน Mac ค่ะจากที่นุ่งนิกได้ไปลองใช้งานฟีเจอร์ iCloud Share Photo Library มาก็จะมีทริคการใช้งานประมาณนี้นะคะใครอยากเพิ่มเติมอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเผื่อว่านุ่งนิกตกหล่นอะไรไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟีเจอร์ iCloud Share Photo Library ส่วนตัวนุ่งนิกมองว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆเลยเอาไว้ใช้งานตอนที่เรามีทริปไปเที่ยวกับเพื่อนเราต้องถ่ายรูปเยอะๆนะคะเราไม่ต้องรอ AirDrop จากเพื่อนเลยค่ะและสำหรับใครที่มีทริปนะคะเราก็จะต้องมีไอเทมดีๆที่จะช่วยปกป้อง iPhone ของเราเพื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะก็คือเคสดีๆนะคะตรงนี้ก็มีเคสจากแบรนด์ Casetify มาแนะนำค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย Casetify สำหรับคนที่กำลังมองหาเคสที่ทั้งเท่สวยงามพร้อมปกป้องตัวเครื่อง iPhone ได้ในระดับดีเยี่ยมถ้าจะให้แนะนำเคสดีๆคงหนีไม่พ้นเคสจากแบรนด์ Casetify ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยคุณภาพการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์มีคอลเลกชันที่ออกแบบโดยศิลปินมากมายล่าสุดทาง Casetify เขาก็ออกเคสตัวใหม่ชื่อรุ่น Bow Case
ที่มีการปกป้องสูงถึง 6.5 เมตรเป็นรุ่นที่ปกป้องได้ดีที่สุดของเขาเลยเวลาซื้อก็เข้าไปเลือกดีไซน์ที่ชอบเพิ่มอักเซสซอรี่ที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสายคล้องฟิล์มติดหน้าจอหรือฟิล์มติดเลนกดลงตะกร้าจ่ายเงินเสร็จก็รอเขามาส่งให้ถึงบ้านได้เลยและพลาดไม่ได้กับแคมเปญลดราคาแห่งปี Singles Day Sale 9-13 พฤศจิกายนนี้ลดสูงสุด 30% ไปเลือกซื้อเคสสำหรับ iPhone 14และรุ่นอื่นๆกันได้เลยที่ www.casetify.com เดี๋ยวนุ๊กนิกแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะและสำหรับใครที่อัปเดตเป็น iOS 16.1 แล้วนะคะสามารถไปลองใช้งานฟีเจอร์นี้กันได้เลยค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากรู้ว่า iOS 16.1 มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนอกจากฟีเจอร์นี้นะคะนุ๊กนิกได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ